เมล็ดมันก็ขึ้นทั่วไปในสวนชาวบ้านนะจ๊ะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยจะพามาดูแบล็คเบอร์รี่ป่างวดนั้นคลิปนั้นจอยถ่ายตอนที่ว่าเขายังอ่อนอยู่เนาะกำลังติดลูกติดดอกติดแน่นอยู่เลยคราวนี้จอยจะพามาดูตอนที่ว่าเขาเริ่มสุกทยอยสุกจ้ะอันนี้เขาเริ่มจะสุกแล้วนะเพื่อนๆ นะสุกแล้วล่ะจ้ะนี่สุกแล้วรสชาตินี่เปรี้ยวส่วนใหญ่ฝรั่งจะนำไปทำแจมหรือซอสไวราดไอศครีมโยเกิร์ตตอนอาหารเช้าอะไรประมาณนี้จ้ะแล้วของหวานของเขาก็จะมีทำไอ้นี่จ้ะไอแอปเปิลพายใส่กับไอ้นี่จ้ะใส่กับเลือกลูกไอแบล็คเบอร์รี่เนี่ยลูกก็จะคล้ายๆกับไอราสเบอร์รี่นะแต่ราสเบอร์รี่เขาจะไม่มีความเปรี้ยวขนาดนี้ไงไอเนี่ยจะเปรี้ยวมากจ้ะนี่เปรี้ยวส้มเจ็บฟรีจ้ะไม่มีใครห่วงเพราะมันขึ้นตามป่าจ้ะสภาพป่าก็จะประมาณนี้นี่เห็นไหมอันนี้ก็คือราสเบอร์รี่ทางไอแบล็คเบอร์รี่เพื่อนๆเอ้ยราสเบอร์รี่อะไรล่ะนี่รสชาติก็เปรี้ยวจ้ะนะส่วนใหญ่จอยก็จะมาเก็บให้เพื่อนๆจอยให้คนที่เขาชอบจ้ะก็เหมือนไอมะยมฝรั่งนะจ้ะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบเนาะทุกคนนะนี่น้ำเยอะนี่อู้นี่เห็นไหมนี่ตรงนี้ยิ่งสุกจ้ะนี่ยิ่งสุกจอยก็ไม่ได้เอากล่องมาจ้ะจอยก็เดินกลับไปเอาถาดกะละมังมาใส่จ้ะเพราะว่าถาดกะละมังถาดกับกล่องเพื่อนๆเอ้ยมันเยอะจอยก็จะเก็บไปจ้ะเอาไปกินรสชาติเปรี้ยวนะเพื่อนๆจอยจะบอกไว้ก่อนเปรี้ยวจ้ะเห็นไหมดกมากเลยเนี่ยดูด้านหลังนู่นมีรอบไปจ้ะปลอดภัยจ้ะตรงนี้เก็บแล้วปลอดภัยจากหมาจ้ะเพราะว่ามันไม่มีหมาเดินเข้ามาในนี้ก็ขี่ไม่ได้ส่วนใหญ่ตรงไหนงามๆมานะเพื่อนๆนะหมาจะเดินไปได้ต้องไปฉี่ใส่ไงเดี๋ยวจอยจะพาเก็บตรงนี้จ้ะนี่ดูดกรังสุกใส่กล่องจ้ะใส่กล่องใส่ตะกร้านี่จอยต้องค่อยๆเก็บจ้ะไปเก็บลวกๆไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันไอ้นี่หนามอะจ้ะน้ำเขาเยอะๆควันเขาจนเป็นแผลรอยแผลแบบเต็มตัวอยู่จ้ะนี่ส่วนใหญ่เขาจะอยู่สูงๆอ่ะทำให้เราเก็บแบบยากลำบากอ่ะจ้ะทุกคนนี่อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก็สุกเต็มจ้ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมข้างในอ่ะจ้ะนี่ข้างในอย่างเงี้ยสุกแต่ว่ามันจะเข้าแขนจอยจ้ะใส่เสื้อแขนสั้นมาด้วยเข้าที่นี่โอ้โหเจ็บตรงเนี้ยก็ดกเหมือนกันจ้ะข้างบนอ่ะคุณเห็นไหมข้างบนนั่นก็มีเนาะย้ายที่กันทีนี้นี่ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ดกจ้ะนี่ตรงนี้เห็นไหมดกอันสุกก็สุกอันไม่สุกก็กำลังขึ้นแบบมากันเต็มมาจ้ะโดนฝนก็จะเน่าเร็วอะดูสิหนามเขาอะคมมากเห็นไหมหนามคมจะแหลมคมจอยก็เอามือค่อยๆแยกเข้าไปจ้ะนี่บางคนชอบของเปรี้ยวนะเขาก็จะชอบอ่ะจ้ะนะจอยก็ส่วนใหญ่จอยก็ไม่ค่อยกินหรอกเพื่อนๆจอยก็เก็บไปให้ย่าจอยมั่ง
ให้เพื่อนข้างบ้านมั่งอะไรประมาณนี้แต่ก็มีประโยชน์มากมายนะจะบอกไว้ให้ของเปรี้ยวๆแต่ถ้าใครเป็นกดไหลย้อนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยของเปรี้ยวก็แสลงเนาะเพื่อนๆเนาะก็แสลงเห็นแล้วอู้สิงสะอ่อนเดี๋ยวสุกเยอะๆก่อนพี่สายค่อยมาเก็บตอนนี้จอยก็แค่มาสวนมารดน้ำผักก็เลยแวะเดินเลยเข้ามาลึกหน่อยท้ายสวนจอยอะจ๊ะมันอยู่ท้ายสวนจอยเลยนี่มันจะอยู่ท้ายสวนนี่ผ่านไปได้ยังไงนี่ลูกเขาจะมีขนอยู่นะเพื่อนๆ นะมีขนมีอะไรอย่างเงี้ยอู้แดดออกแดดออกดีมากเลยเดี๋ยวจอจะพาไปเก็บข้างหน้านู้นอีกสวนตรงนี้ไม่มีใครเช่านะล็อกนี้แต่ล็อกตรงนู้นน่ะมีคนเช่าเดี๋ยวจะมาดูตรงนี้อีกก็ได้ต้องได้กล่องนึงเลยนะเพื่อนๆถ้าซื้อก็แพงอยู่นี่ๆตรงนี้แต่ต้องบุกป่าตําแยจ้ะป่าตําแยเยอะบุกป่าตําแยบุกป่าตําแยเข้ามามาเก็บนี่ช่วงนี้ผลไม้ที่อังกฤษก็เริ่มทยอยให้เก็บแต่จ้ะผลไม้ป่าเห็ดอะไรอย่างเงี้ยใครรู้จักการเก็บเห็ดก็จะมีพวกเห็ดให้เก็บอย่างเงี้ยจ้ะนี่เนี่ยเดี๋ยวจอจะพาไปอีกมุมนึงนี่เห็นไหมข้างล่างเนี่ยหูเริ่มใกล้จะสุกแล้วเนี่ยนี่เริ่มใกล้จะสุกนี่แดงๆนี่เริ่มใกล้จะสุกทั้งนั้นนะจ้ะเยอะเป็นมันข้างบนนะเห็นไหมมันเก็บไม่ได้หรอกข้างบนก็แต่แถบเนี้ยเยอะจ้ะแต่มันยังแดงอยู่มันยังแบบยังไม่พร้อมเท่าไหร่นี่จอยก็ได้ประมาณเนี้ยทุกคนนี่ถือว่าเยอะนะนี่ดูดิเยอะทุกคนมันได้แค่นี้แหละแต่ก็กำลังสุกเยอะอยู่ได้นิดๆหน่อยๆนี่ได้แค่นี้นี่กล่องอุตส่าห์ก็ตาสีชมพูมาเลยเอากระตาสีชมพูมาคิดว่าจะเก็บได้เยอะที่ไหนได้แค่นี้แหละเจ้านั่นก็ราสเบอร์รี่โอ้โหแดงฉ่ำมากตามรั้วอย่างนี้ก็มีอ่ะจ้ะนี่ตามรั้วเนี่ยแต่ว่าเขามาตัดรั้วนะไปดูตรงนี้นะตรงนี้ก็เริ่มจะออกอันนี้เพื่อนเพื่อนมันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะหน้ามันเยอะแล้วก็ติดกันอยู่กับสวนจอยนี่ก็มีอยู่จ้ะเห็นไหมเนี่ยตามรั้วมันก็มีเนี่ยแต่มันลูกเล็กมันไม่สวยลูกมันไม่อวบตามรั้วนี่ก็เยอะใช่ย่อยยังไงบนรั้วของเต็มเลยนะอันนี้ก็ของจอยจอยปิดประตูเดี๋ยวจอยเปิดหน่อยล็อกไว้ไงเดี๋ยวล็อกแค่ปิดนั่นแหละจ้ะทุกคนไปเข้าไปเอานี้ก่อนในส่วนจอยก็พอมีนะเห็นไหมพอมีอยู่แต่มันของสวนตัดไอ้ติดกันเขาไอ้นี่เพื่อนๆเอ้ยเขาไม่มาตัดทีนี้มันก็ล้ามมาในส่วนจอยเนี่ยเห็นไหมถามว่าจอยอยากให้มันล้ามไหมจอยไม่อยากให้มันล้ามนะเพื่อนๆนะมันก็ล้ามอยู่เนี่ยหันแทงมือเจ็บนี่จะเขาสุกตูดจนจะเน่าหมดละไม่มีใครปลูกอ่ะจ้ะนะมันขึ้นเองนกกินมาแล้วทีนี้มาขับถ่ายออกเมล็ดมันก็ขึ้นทั่วไปในสวนชาวบ้านนะจ๊ะนี่แล้วก็มีต้นหนามด้วยนะนี่หนามมาเจอหนามไปกันใหญ่นู่นนี่จ้ะจอยก็ได้ประมาณนี้แบล็คเบอร์รี่ป่า
เก็บของปีแรกของปีนี้นะเพื่อนๆนะนี่ได้ประมาณนี้แล้วจ้ะโอเคทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย